ฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเดือนนี้นะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยเราจะพูดถึง Empowering Disciple นะครับแล้ววันนี้เราจะพูดถึง Envision ด้วยกันนะครับและตลอดทั้งเดือนนี้เราจะพูดถึงเรื่องการที่เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในการรับใช้พระเจ้าให้เติบโตขึ้นในการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราครับมีนักประพันธ์นักเขียนนะครับคนหนึ่งชื่อว่า D.H. Lawrence นะครับเขาได้พูดไว้ว่านะครับเขาพูดบอกว่าถ้าเพียงแต่เราสามารถมีได้2ชีวิตชีวิตแรกเราเอาไว้ทำความผิดพลาดและชีวิตที่2เพื่อที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแต่นะครับที่ไม่มีการซ้อมใหญ่ในชีวิตจริงของเรามีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแน่นอนนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตที่ผิดพลาดได้นะครับเราทุกคนก็ต่างเคยผิดพลาดแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเลยเราอาจจะเคยทำเรื่องที่แย่ๆในชีวิตของเรานะครับคำถามว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเราจะถามว่าเราจะใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรนะครับลองคิดดูถ้าเรามีชีวิตอยู่70ปีนะครับเราจะใช้เวลา20ปี3เดือนในการนอน10ปีกับ5เดือนในการดูทีวีแต่สมัยนี้คงไม่ดูทีวีนะฮะน่าจะเป็น10ปีกับ5เดือนในการสไลด์มือถือซะมากกว่านะครับ5ปีกับ9เดือนที่เราจะติดอยู่กับการจราจรบนท้องถนนแล้วก็7ปีกับอีก6เดือนที่เราจะกินและดื่มและสนุกสนานกับการใช้ชีวิตจริงๆแล้วเราจะมีชีวิตเหลืออยู่ 570,000 ชั่วโมงชีวิตที่เราต้องใช้จริงๆ 570,000 ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้คุ้มค่าทำไมเราไม่ใช้เวลาในเช้าวันนี้ที่เราจะทบทวนและถามตัวเราเองผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องถามกับตัวเราเองว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายได้อย่างไรชีวิตของเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราเกิดมาบนโลกนี้นะครับบางคนอาจจะเคยถามประโยคนี้กับตัวเองนะครับชีวิตของเรานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรเรามีนิมิตเรามีพันธกิจอะไรในโลกนี้และเราจะใช้ชีวิตไปตามวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างไรก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้และพระองค์ทรงโปรดใช้ชีวิตของพระองค์อย่างคุ้มค่าพระเยซูเป็นผู้นำที่สร้างนิมิตและส่งผ่านนิมิตของพระองค์ไปยังสาวกของพระองค์โดยที่พระองค์รับนิมิตจากพระบิดาและพระองค์ทรงใช้ชีวิตในการดำเนินในพระราชกิจที่พระบิดามอบให้กับพระองค์พระองค์ทำให้นิมิตนั้นสำเร็จมากไปกว่านั้นพระองค์ได้ส่งผ่านนิมิตนั้นให้กับเหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์แม้ว่าเหล่าสาวกของพระเยซูที่รับนิมิตนั้นเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่เคยบกพร่องเป็นคนที่เคยล้มเหลวต่างก็เป็นบุคคลธรรมดาบกพร่องตามแต่ละบุคคลไปแต่เราเห็นว่าจากการที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเขามีประสบการณ์ที่มั่นใจในพระเยซูคริสต์และประสบการณ์ในความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้านั่นเองต่อพระเยซูคริสต์นั่นเองส่งผลทำให้เขารับนิมิตที่มาจากพระเยซูคริสต์ที่เขารับด้วยความเชื่อและเขาก็เชื่อฟังและดำเนินตามและสอดคล้องกับนิมิตในชีวิตของเขาชีวิตของสาวกในยุคแรกนะครับกับสิ่งที่เขาทำชีวิตที่ทุ่มเทลงไปในนิมิตที่พระเยซูมอบให้กับเขาแต่ละคนนั้นจบชีวิตลงบนแผ่นดินโลกคนเหล่านี้ได้ทำสิ่งต่างๆมากมายเราเห็นสาวกของพระเยซูไม่กี่ร้อยคนบนภูเขามะกอกเทศที่เขาเห็นพระเยซูนั้นเสด็จกลับสู่ฟ้าสวรรค์แต่วันนี้เราเห็นผู้เชื่อมากมายกว่าครึ่งโลกที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และเราเห็นผู้เชื่อเหล่านั้นเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ที่เขากำลังดำเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระองค์หลายพันล้านคนบนโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันลักษณะของผู้นำที่สร้างนิมิตและเปิดให้กับคนนะครับประการแรกประการที่1 นะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราประการแรกนะครับลักษณะของผู้นำที่สร้างนิมิตและเปิดโอกาสให้กับคนก็คือมีนิมิตเดียวกันกับพระเจ้ามวันนี้เราอาจจะต้องกับปัญหาว่านิมิตของเราคืออะไรนิมิตของพระเจ้าคืออะไรและนิมิตของเรานั้นสอดคล้องกับนิมิตของพระเจ้าหรือไม่นะครับผมอยากจะมีโอกาส
แบ่งปันคำพยานชีวิตนะครับผมได้มีการรู้จักพระเจ้าเนี่ยในปี1990แล้วก็ผมก็รู้จักพระเจ้าในช่วงปีแรกนะครับประสบการณ์ของผมในชุมชนคริสเตียนเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับตั้งแต่การที่มาคริสตจักรในสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็ได้ไปกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตไปกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์นะครับได้เจอพี่น้องและไฮไลท์สำคัญมากๆในปีแรกของผมในความเชื่อก็คือการที่ได้ไปค่ายนะครับเหมือนที่เราไปค่ายที่อยุธยาที่ผ่านมาในค่ายครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมเนี่ยสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าแบบยิ่งใหญ่มากๆผมก็เป็นชาวค่ายคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งตอนนั้นอายุ21ปีนะครับเรียนจบอนุปริญญาแล้วก็เราก็ทำงานแล้วก็ขออนุญาตหัวหน้างานลา5วันนะครับไปค่ายหัวหน้างานก็ให้ไปค่ายแล้วก็เราก็สัมผัสถึงความรักประสบการณ์ของความรักของพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้แต่มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างเรากับชุมชนของพระเจ้าหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงของเรายังไงต่อไปผมมีคนหนึ่งที่ชอบอ่านพระคัมภีร์ผมก็จะมีพระคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งนะครับที่ผมมักจะถือติดตัวนะครับและใช้เวลาในการอ่านตอนนั่งรถเมย์ผมก็จะอ่านพระคัมภีร์นะครับพอผมถามพระเจ้าว่าผมจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงบนโลกนี้วันนั้นผมนั่งรถเมย์หลังจากเลิกทำงานนะครับนั่งรถเมย์แล้วก็อ่านพระคัมภีร์เพื่อจะเดินทางไปชั้นเรียนพระคัมภีร์ตอนเย็นนะระหว่างสัปดาห์นะครับผมมาอ่านถึงพระธรรมฟิลิปปีนะครับในฟิลิปปีบทที่1ตอนที่ผมอ่านนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าพระคริสต์ได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายข้อที่21เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่ผมอ่านแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องก็หลายคนก็อาจเคยอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แต่สิ่งที่แปลกในวันนั้นเนี่ยผมอ่านข้อนี้แล้วผมสตันแล้วก็หยุดตัวเองแล้วน้ำตาของลูกผู้ชายมันก็หลั่งไหลออกมาที่ริมหน้าต่างรถเมย์ไม่เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายกับผมมากๆทำให้ผมร้องไห้บนรถเมย์แล้วก็นั่งรถเมย์ไปที่บ้านที่เราจะเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันในวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าข้อพระคัมภีร์ที่ผมอ่านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับเขาก็ได้มาหนุนน้ำใจแล้วก็สอนพระคัมภีร์และในวันนั้นหลังจากที่เรานมัสการแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อผมแล้วก็บอกว่าพระเจ้าจะใช้เอนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งเชื่อพระเจ้าได้ปีเดียวจะใช้เราอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมร้องไห้กับพระเจ้าด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์พระเจ้าจะนำผมยังไงต่อไปนะเมื่อตอนเย็นมีพระคัมภีร์ตอนนี้เข้ามามีผู้นำมาอธิษฐานเผื่อหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อ่านพระคัมภีร์ต่อใช้ชีวิตไปคริสตจักรปกติจนในที่สุดผมตัดสินใจว่าผมจะลาออกจากที่ทำงานมาเรียนพระคัมภีร์ผมก็บอกกับที่หัวหน้าที่ทำงานบอกว่าพี่ครับผมจะลาออกเขาก็ถามว่าจะไปไหนผมบอกผมจะไปเรียนพระคัมภีร์ปีหนึ่งนะครับพี่เป็นหัวหน้างานเขาบอกว่าเอาโอเคไปเรียนก็ได้แต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยกลับมาทำงานต่อนะผมก็ออกไปเรียนพระคัมภีร์หนึ่งปีเต็มนะครับที่จริงมันมีหลักสูตรเพียงแค่6เดือนแต่ผมเรียน2หลักสูตรผมก็เลยต้องใช้เวลา1ปีพอเรียน1ปีจบเสร็จปุ๊บผมก็กลับไปที่ทำงานพี่ครับผมเรียนพระคัมภีร์จบแล้วครับเขาบอกก็กลับมาทำงานต่อนะผมก็ได้กลับไปทำงานต่อนะครับพอไปทำงานต่อไปอีกหนึ่งปีผมก็บอกกับพี่คนเดิมที่เป็นหัวหน้างานบอกว่าพี่ครับผมจะลาออกแล้วนะครับผมจะไปรับใช้พระเจ้า
นั่นคือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมแล้วผมก็ลาออกไปเรียนจบปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเสร็จปุ๊บก็รับใช้พระเจ้าตั้งแต่ปี1997นั่นคือ26ปีเต็มที่ผมรับใช้พระเจ้าในการทรงเรียกและนิมิตที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับผมไม่มีวันไหนเลยที่เรารู้สึกว่าเราจะถอนตัวเองจากนิมิตและการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกๆปีพระเจ้าพระก็พัฒนาตัวเราเองในการรับใช้ในหลายๆด้านนะครับเริ่มต้นจากการดูแลคน1คน2คนสอนพระคัมภีร์เขาหนุนน้ำใจเขาจนดูแลคนหลายร้อยคนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพัฒนาชีวิตในการตอบสนองต่อการทรงเรียกและรับนิมิตที่มาจากพระเจ้าในวันนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่านิมิตคืออะไรที่พระเจ้าอยากจะใช้และอยากจะทำในชีวิตของผมมัทธิวบทที่28ข้อที่19 20บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนให้เขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่น้องครับที่หน้าบ้านของเราก็คือคริสตจักรของเราเนี่ยมีมิชชั่นสเตทเมนต์เป็นพันธกิจของคริสตจักรที่เราตั้งใจ to connect people to God and empower them to fulfill God's purpose in lifeนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตนั่นคือพันธกิจที่เราตั้งใจที่มาจากพระคัมภีร์มัทธิวบทที่28ข้อที่19และข้อที่20มีอยู่2คำครับมีคำว่า connect และ empower connect คือการนำคนกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตของเราในการนำคนกลับมาหาพระเจ้าวันนี้เราใช้ชีวิตของเราในการนำคนกลับมาหาพระเจ้าอย่างไรแม้ว่าจะมีการทรงเรียกหรือว่าเรามีความถนัดในด้านต่างๆก็แล้วแต่เราสามารถรับใช้ในงานต่างๆที่อยู่ในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นทีมต้อนรับจะเป็นแม่ครัวจะเป็นคนชงกาแฟหรือจะเป็นทีมนมัสการนั่นคือความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเราแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นก็คือการนำคนกลับมาหาพระเจ้าผ่านชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกาศการเล่าคำพยานชีวิตของเราการแบ่งปันข่าวประเสริฐหรือผ่านความสัมพันธ์ของเราที่สำแดงตัวเราเองว่าเราเป็นคนของพระเจ้าการต้อนรับแขกแปลกหน้าที่มีโอกาสมาเยี่ยมคริสตจักรของเราหรือการที่เราจะทำเหมือนแอนดรูว์ที่ชวนเปโตรมาดูว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ใดชวนมาดูว่าชุมชนของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรในคริสตจักรของเรามีโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกว่าโปรแกรมอัลฟาเพื่อจะเปิดให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันคนได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหรือไม่เราได้เป็นเกลือและแสงสว่างไหมของพระเจ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีไหมเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนที่ทำงานที่ดีไหมเราเป็นอย่างไรกับครอบครัวของเราและเครือญาติของเราคนเหล่านั้นได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหรือเปล่านั่นคือการคอนเน็กต์นำคนกลับมาหาพระเจ้าผ่านชีวิตของเราในสิ่งที่ท่านเป็นไม่ได้ทำอะไรสิ่งที่ยากแต่จากตัวของท่านที่รู้จักพระเจ้าคนต้องมองเห็นว่าพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นอย่างไรผ่านชีวิตของเราเห็นไหมครับสิ่งที่สองก็คือ empower คือเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันในการรับใช้พระเจ้ามีคนสอนผมในการรับใช้พระเจ้าตั้งแต่สัปดาห์แรกในการรับใช้พระเจ้าสอนผมว่าผมจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรผมเพิ่งหัดเล่นกีตาร์ก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าพี่ที่อยู่ในกลุ่มก็บอกว่าเอ๋มาเล่นกีตาร์ในกลุ่มให้หน่อยส่งเพลงให้ส่งเพลงง่ายๆ4คอร์ดมาตรฐานในคีย์4เราก็เล่นแล้วเป็นพระพรในการที่เราได้มีส่วนในการรับใช้มีคนสอนผมในการรับใช้ว่าผมจะรับใช้ได้อย่างไรมีคนเปิดโอกาสให้ผมที่จะสามารถมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือของประทานในชีวิตของเราวันนี้เราให้โอกาสกับคนในการรับใช้พระเจ้ามากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เก็บทุกอย่างไว้กับเราเองไม่มีวันแมนโชว์ในคริสตจักรของพระองค์
ไม่มีวันแมนโชว์ในบ้านของพระเจ้าแต่เราทุกคนจะมีส่วนในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับนั่นคือ empower คิดดูถ้าวันนี้ไม่มีคนให้โอกาสกับเราเราก็จะไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ผมเรียนรู้ต่างๆในการรับใช้พระเจ้าเมื่อเราทำเป็นแล้วผมจะมองหาคนที่ผมจะส่งต่อมาให้ต่อไปให้เขาได้มีส่วนทำและเพื่อผมจะไปทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำไม่มีไปบุกเบิกงานใหม่ๆไปทำในสิ่งที่คนอาจจะหาคนที่ทำยากบางคนอาจจะบาดเจ็บในการรับใช้บางคนอาจจะบาดเจ็บในชุมชนหรือในสิ่งต่างแต่เมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาสามารถกลับมาและมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าได้บางคนห่างไกลจากทางของพระเจ้าไปนานแสนนานใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้วันนี้ถ้าเกิดเราเป็นแบบอย่างแห่งชีวิตวันหนึ่งเขาเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเขาจะกลับมาผมขอบคุณพระเจ้าในโลกปัจจุบันที่มันมีโลกโซเชียลตั้งแต่ผมใช้โซเชียลผมจะโพสต์ในสิ่งต่างๆที่ผมดำเนินชีวิตอยู่แล้วบอกว่าเรายังเดินกับพระเจ้าอยู่นะแล้วก็จะมีคนลูกแกะที่เคยห่างไว้จากโบสถ์นานๆเขาก็จะทักมาผ่าน Facebook บ้างเขาดีใจที่ยังเห็นผมรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วเขาก็พยายามติดต่อกลับมาเมื่อเราได้โอกาสกับเขาก็จะได้มีโอกาสกลับมาเดินกับพระเจ้าและเขาก็จะสามารถรับใช้พระเจ้าและยืนอย่างสง่าผ่าเผยในการรับใช้พระเจ้ามีคนให้โอกาสผมจึงให้โอกาสคนอื่นวันนี้อย่างน้อย2คนที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับพี่น้องคนแรกคือเบสอีกคนหนึ่งคือกีตาร์ที่จริงเนี่ยผมอยากให้เบสมาเป็นพยานบนเวทีแต่เนื่องจากว่าเขาป่วยนะครับเมื่อคืนเขาเลยส่งคลิปมาให้ผมนะครับอยากให้พี่น้องดูคลิปวิดีโอนี้ครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันคำพยานชีวิตเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินติดตามกับพระเจ้าและประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเริ่มจากการที่ผมได้เข้ามหาลัยผมได้ผูกพันตัวกับเน็กซัสได้รู้จักพี่น้องมากขึ้นและได้รู้จักกับอาจารย์เอซึ่งอาจารย์เอก็หนุนใจผมในเรื่องของการรับใช้ผมได้ลองรับใช้พระเจ้าผ่านกิจกรรมของมหาลัยในชมรมคริสเตียนของมหาลัยก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นการเดินประกาศและเป็นการออกไปพันธกิจต่างจังหวัดบ้างในบางครั้งหลังจากเวลาผ่านไปผมเริ่มเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทำให้ผมนั้นโฟกัสที่ภาระปัญหาต่างๆมากมายผมเลยตัดสินใจที่จะเลือกโฟกัสในเรื่องของงานและภาระปัญหามากกว่าพระเจ้าผมจึงตัดสินใจออกจากกลุ่มโบสถ์ออกจากกลุ่มชุมชนช่วงที่ผมได้ออกจากโบสถ์ไปผมโฟกัสกับแต่ภาระปัญหาไม่ได้มีความสันติสุขจริงๆผมรู้สึกได้ว่าถึงเวลาเราต้องกลับใจใหม่ถึงเวลาเราที่จะต้องกลับเข้ามาในกลุ่มกลับเข้ามาในชุมชนผมเลยตัดสินใจขอนัดใช้เวลากับอาจารย์เออาจารย์เอก็ช่วยแนะนำให้ผมนั้นได้กลับเข้ามาในโบสถ์อีกครั้งและได้แนะนำกลุ่ม Warrior Fellowship ให้ผมได้มีประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพี่น้องและเป็นการที่ผมนั้นจะได้รื้อฟื้นจิตวิญญาณขึ้นมาด้วยเมื่อชีวิตผมได้ผูกพันตัวกับกลุ่มมาสักระยะนั้นผมก็ได้พาภรรยาได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วหลังจากแต่งงานแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตผมและภรรยาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งคนในครอบครัวได้มารู้จักพระเจ้าเพื่อนๆค่อยๆได้มีพื้นที่ในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นได้ดูแลคนในกลุ่มมากขึ้นขอบคุณอาจารย์เอที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าทำให้ผมมีหัวใจในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นรับใช้ผู้คนมากขึ้นและมีพลังใจอยากที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับผู้คนมากมายที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับครับทุกวันนี้เบสก็มีส่วนในการที่มาฝึกการออกกำลังกายให้กับเราในกลุ่มสตาฟทุกสัปดาห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับก็คือกีตาร์นะครับเดี๋ยวจะให้กีตาร์ขึ้นมามีการมาแบ่งปันนะครับชีวิตของเขาด้วยกันนะครับส
สวัสดีค่ะกีต้าร์นะคะจากกลุ่มไลท์เฮาส์ค่ะก็กีต้ารู้จักพระเจ้าตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งนะคะจากการที่รุ่นพี่ที่โรงเรียนมัธยมได้แนะนำให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าและตัดสินใจเชื่อพระเจ้าในช่วงคริสต์มาสนะคะจากการที่เราได้ลองอธิษฐานแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้านั่นเองนะคะแต่มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเนาะที่ทำให้เราลงหายไปจากทางของพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่กีต้าเจอวิกฤตในครอบครัวก็ตอนนั้นต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยผ่านไปหลายปีเนาะจนกีต้าก็แต่งงานมีครอบครัวทุกครั้งในวันคริสต์มาสอะค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากกลับบ้านอยากกลับไปที่โบสถ์คิดถึงพี่น้องคิดถึงพี่เลี้ยงก็กีต้าก็ตัดสินใจกลับไปแต่ก็ไม่เจอใครเลยเพราะว่าทุกคนเรียนจบก็ต่างคนต่างออกไปรับใช้ในส่วนต่างๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีอยู่คนนึงที่ยังอยู่ที่นั่นยังรับใช้อยู่ก็คือพี่เอหรืออาจารย์เอของเรานั่นเองนะคะเราก็ได้ขอแลกเบอร์กันไว้หลังจากนั้นหายไปหลายปีอะค่ะจนกีต้าก็มีลูกพระเจ้าก็เรียกเรากลับมามันมีระหว่างทางอะค่ะมันเจอเหตุการณ์หลายอย่างเหตุการณ์หลายอย่างที่พระเจ้าเรียกเราเราได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างพอช่วงระยะเวลาที่กีต้ารู้จักพระเจ้ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนนั้นกีต้ายังไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ว่าพระเจ้าก็ยังเรียกแล้วก็ตามเรากลับบ้านอยู่จนวันนึงอาจารย์ก็โทรมาแล้วก็ชวนมาที่โบสถ์อะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านไประยะนึงเหมือนกันกว่ากีต้าจะตัดสินใจกลับมาวันนั้นกลับมาก็ขอบคุณพระเจ้าสัปดาห์แรกที่กีต้ากลับมาคำเทศนาแรกของอาจารย์ธนนท์คือบุตรน้อยหลงหายตอนนั้นฟังคำเทศนาไปคือน้ำตาไหลเหมือนพระเจ้าพูดกับเราว่าพระองค์เรียกเรากลับบ้านนี่คือบ้านของเรานะเราหายไปหลายปีแล้วเกือบ20ปีอะค่ะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราคงต้องกลับมาที่บ้านแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็หนุนใจว่าพาลูกมาด้วยนะสัปดาห์ถัดไปหลังจากนั้นกีต้าก็พาลูกชายมาโบสถ์ด้วยทุกสัปดาห์จนถึงวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำกีต้าได้มีโอกาสได้มาอยู่ในกลุ่มไลท์เฮาส์ขอบคุณพี่เจี๊ยบพี่หนึ่งอาจารย์เป้งอาจารย์เอชแล้วก็พี่น้องในกลุ่มทุกท่านที่มีส่วนในการเสริมสร้างและขับเคลื่อนชีวิตกีต้าทำให้เราอยากจะมีส่วนในการรับใช้ในส่วนต่างๆทุกครั้งที่มีโอกาสถ้าเราสามารถที่จะมีส่วนได้กีต้าขอบคุณนิมิตของอาจารย์ธนนท์และทีมผู้นำทุกท่านสำหรับนิมิตที่บอกว่าสร้างเสาให้เข้มแข็งเพื่อที่เขาจะออกไปสร้างเสาที่เข้มแข็งในที่ต่างๆได้ขอบคุณผู้นำที่ให้โอกาสเราในการมีส่วนร่วมในการรับใช้ต่างๆไม่ใช่แค่ในคิดจักรแต่ข้างนอกเราก็มีส่วนในการที่จะร่วมรับใช้กับเขาได้มันเป็นการเปิดโอกาสให้เราเองได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นและทำให้เรารู้ว่าความรักของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่ในชีวิตเราขนาดไหนจากนั้นถึงวันนี้ชีวิตเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะมันก็เปลี่ยนไปแล้ววันหนึ่งหลานสาวก็มีโอกาสเปิดใจรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเขา
การทรงเรียกในชีวิตของเราเมื่อเรามีโอกาสอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะก้าวออกไปต่อให้เราเองอย่างกีต้าร์เองก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายไม่ได้เป็นคนที่เก่งแต่ถ้าพระเจ้าเรียกเราแล้วพระเจ้าจะทำให้สำเร็จผ่านชีวิตของเราร่วมกันกับผู้นำและพี่น้องร่วมในมิตรของเราเราไม่ได้ไปคนเดียวพระเจ้าอยู่กับเราและนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าที่อยู่กับเราแล้วเรายังมีผู้นำและมีพี่น้องที่เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันกับเราที่ไม่เคยปล่อยมือเราเลยพระเจ้าไม่ได้ปล่อยมือแล้วก็ไม่เคยละสายตาถึงแม้กีตาร์จะหายไปตั้ง20ปีเนาะพี่น้องแต่พระองค์ก็ยังนำกีตาร์กลับมาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมรู้จักกีตาร์ตั้งแต่สมัยเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็กว่าตอนนั้นเนี่ยกว่าเกือบ20ปีนะครับถ้ารวมตอนนี้ด้วยเนี่ยก็30กว่าปีแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมนะครับปี2017เนี่ย2017เขาได้กลับมาเริ่มต้นที่จะกลับมาที่คริสตจักรผ่านไป1ปีผมก็บอกว่าบ้านอยู่สายไหมใช่มั้ยเราไปเริ่มต้นกลุ่มแคร์กันที่ลำลูกกากันนะครับก็เป็นบุกเบิกมีอยู่ 5-6 คนนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นและในปีที่ผ่านมาก็มีการขยายนะครับจากลำลูกกามาอีกแคร์นึงคือแคร์สายไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราให้โอกาสคนในการรับใช้ส่วนเบสเองเนี่ยผมรู้จักเขาตั้งแต่ปี2012นะครับตั้งแต่เราทำกลุ่มกันที่ในจุฬานะครับสมัยนั้นยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับเวลามันผ่านไปแล้วเจออุปสรรคมากมายในชีวิตของเขานะครับผมก็มีโอกาสหนุนใจเขาเป็นระยะจนในที่สุดเนี่ยวันที่18ธันวาปี2021นะครับจะได้มีโอกาสประกอบพิธีแต่งงานให้กับเขาหลังจากนั้นมา 2-3 ปีเขาก็พัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นว่าเขามีชีวิตที่เป็นพระพรทั้งสามีและภรรยาน้องดาบีแล้วก็เบสนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในคริสตจักรจนในที่สุดเนี่ยปีนี้หลังจากกลับมาจากค่ายผมก็ได้ข่าวว่าจะมีแคร์ใหม่เกิดขึ้นเขาจะได้เป็นหัวหน้าแคร์แล้วนะครับในปี2023พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราพระเจ้าอยากให้เรามีโอกาสสร้างสาวกให้เราเป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปให้โอกาสกับคนในการมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเราไม่สมบูรณ์แต่เราสามารถที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันได้นิมิตของพระเยซูคือการนำคนกลับมาและเสริมสร้างเขาให้เขามีส่วนร่วมในคริสตจักรของเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งแรกเราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ให้วันนี้เราร่วมนิมิตไปกับเพียงคริสตจักรให้พี่น้องท่องนิมิตของคริสตจักรให้ได้พันธกิจของคริสตจักรให้ได้แล้วพระเจ้าจะนำเราต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่พระเจ้านำผมเมื่อ30ปีที่แล้วและพี่น้องจะชัดเจนมากขึ้นในการทรงเรียกของพระเจ้านะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2อยู่ในยอห์นบทที่4ข้อที่34พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จสิ่งที่สองก็คือใช้ชีวิตตามนิมิตใช้ชีวิตตามนิมิตที่เราได้รับอะไรคือสิ่งที่เราสนใจในชีวิตของเราเราอยู่เพื่อสิ่งใดในชีวิตของเราในวันนี้อาหารของเราคืออะไรอาหารของเราคือความมั่งคั่งการมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอาหารของเราคือเกียรติยศชื่อเสียงที่เราปรารถนาที่จะได้เราต้องการยอดไลค์เยอะๆเพื่อเราจะรู้สึกว่าคนยอมรับเราหรือเราต้องการความสะดวกสบายความหรูหราหรือการทำตามใจตัวเองนั่นคืออาหารของเราหรือไม่แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเยซูบอกว่าอาหารของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่สิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดอนุญาตและให้กับเรานั้นเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อดำเนินชีวิตสอดคล้องกับนิมิตของพระเจ้าหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งของเราเกียรติยศชื่อเสียงของเราเราใช้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหรือเปล่าเราใช้เพื่อจะนำคนกลับมาหาพระเจ้าหรือเปล่าเราใช้เพื่อจะเสริมสร้างเขาไหมสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรในชีวิตของเราพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องความบาปแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไรในการดำเนินชีวิต
เราเห็นสาวกของพระเยซูใช้สิ่งที่เขามีดำเนินชีวิตตามนิมิตนั้นให้นิมิตของพระเจ้านั้นสำเร็จนั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนว่าเราวันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างไรเรามอบสิ่งที่เรามีในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าหรือไม่กิจการบทที่20ข้อที่24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้านี่คือข้อความของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงประโยคนี้บอกว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงเขียนประโยคนี้ได้ท่านเป็นคนที่มีความเพียรพร้อมในทุกอย่างในชีวิตของท่านไม่ว่าการศึกษาชาติตระกูลครอบครัวการงานท่านมีทุกอย่างเพียรพร้อมแต่เปาโลบอกว่าเปาโลนั้นได้พบกับความรักของพระเจ้าไม่ใช่เปาโลรักพระเจ้าแต่เพราะว่าพระเจ้ารักเปาโลแม้ว่าเปาโลนั้นจะเป็นไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าได้สำแดงพระคุณของพระเจ้ากับเปาโลในขณะที่เปาโลกำลังข่มเหงคริสเตียนอยู่นั้นพระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์ให้กับเปาโลเปาโลจึงพูดและกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวเองแต่ขอเพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้สำเร็จเปาโลใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จพี่น้องครับถ้าวันนี้เราเหลือเวลาเพียงแค่1วันในชีวิตของเราเราจะใช้24ชั่วโมงของเราอย่างไรเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะวิ่งไปหาอะไรใน24ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตของเรานั่นคือเป็นคำถามที่น่าคิดมากนะครับทุกวันนี้สังคมต้องการความหวังจากพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตที่แตกต่างใช่ไหมครับเหมือนเราได้ยินประมวลภาพไปใช่ไหมให้เราดำเนินชีวิตที่แตกต่างและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างนั่นเองทำให้คนได้เห็นถึงความหวังที่เขาจะมีอยู่ในพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านนั่นคือการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องไปกับนิมิตของพระเจ้าและประการที่3อยู่ในยอห์นบทที่21ข้อที่17บอกว่าพระองค์ทรงตรัสกับเขาครั้งที่3ว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่3ว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดสิ่งที่3ก็คือส่งนิมิตกับคนที่มีความรักในพระเจ้าส่งนิมิตกับผู้ที่มีความรักในพระเจ้าประสบการณ์ในพระเจ้าในชีวิตของเราชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ความรู้แต่เป็นประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าถ้าใครไปถึงความรักของพระเจ้าในชีวิตเขาพี่น้องครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท่านจะดำเนินชีวิตเข้าสู่นิมิตของพระเจ้านิมิตของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ไม่ใช่ว่าเราจะจินตนาการเองว่าเราจะทำอะไรแต่ต้องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาจะไม่เหมือนเดิมชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากความรักของพระเจ้าทำให้เราสัมผัสถึงประสบการณ์ของเราที่เรามีต่อพระองค์นั่นคือความรักของพระเจ้าที่กำลังทำงานผ่านชีวิตของผู้เชื่อวันนี้เราไม่รู้จักพระเจ้าเราไม่ใช่รู้จักพระเจ้าเป็นความรู้เพราะใครๆก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแม้กระทั่งผีมารซาตานยังรู้เลยแต่การที่เรามีชีวิตกับพระเจ้าคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อปีก่อนนะครับมีคนถามผมมาอาจารย์เคยถดถอยไหมท้อใจไหมเคยเบิร์นเอาท์ไหมในชีวิตของอาจารย์ในการรับใช้พระเจ้าผมก็มานั่งคิดกับตัวเองนะครับว่าตลอด26ปีในการรับใช้พระเจ้าตลอด33ปีในการรู้จักพระเจ้าผมก็ตอบเขาไปบอกว่าผมไม่เคยเบิร์นเอาในชีวิตเขาตกใจบอกเฮ้ยจริงเหรออาจารย์ผมก็ทบทวนตัวเองว่าจริงหรือเปล่านะผมไม่เคยเบิร์นเอาผมไม่เคยคิดจะถดถอยกับพระเจ้า
ผมก็กลับมาถามตัวเองจริงๆจังๆจากคำถามของน้องคนนั้นที่มีโอกาสถามผมว่าแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผมไม่เบิร์นเอาท์ไม่ถดถอยไม่เคยท้อในงานของพระเจ้าคำตอบที่ผมได้ก็คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตผมความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเพียงพอในทุกสิ่งไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เพียงพอกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผมเจอเรื่องยากๆมาในชีวิตเยอะมากบางเรื่องทำใจลำบากมากแต่เพราะว่าเมื่อเรามองกลับไปที่ไม้กางเขนแล้วเราเห็นความรักของพระเจ้าที่ไม้กางเขนทำให้เราสามารถยืนอยู่และเดินต่อไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากตัวเราเองมีครั้งหนึ่งในเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของผมผมไปที่บริษัทของน้องคนหนึ่งในกลุ่มผมบอกว่ามีห้องไหมอยากขึ้นไปอธิษฐานแล้วผมก็ขึ้นไปอธิษฐานเป็นชั่วโมงน้องพอผมลงมาเขาบอกว่าพี่เป็นอะไรโหทำไมอธิษฐานเสียงดังมาจนถึงชั้นล่างผมต้องการกำลังที่มาจากพระเจ้าผมก็อธิษฐานวันนั้นผมจะมีทางออกอย่างไรพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ผมออกอย่างไรแต่พระเจ้าบอกให้ไปดูที่ไม้กางเขนของเราเท่านั้นเพียงพอการที่เราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตตามนิมิตของพระเจ้าความรักของพระเจ้าใหญ่ยิ่งในชีวิตของเราจะทำให้เราสามารถเดินไปกับนิมิตของพระเจ้าได้เห็นไหมครับในโรมบทที่12ข้อ9ถึงข้อที่21บอกว่าเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในข้อที่9ถึงข้อที่10บอกว่าขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันอย่าอ่อนละอาจงมีจิตใจกระตือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษากรีกดั้งเดิมใช้คำว่าอนุพรอสคริสตอสแปลว่าไม่จริงใจเจ้าเล่ห์น่าซื่อใจคดเป็นคำหนึ่งที่ใช้กับการแสดงของคนชาวกรีกนะครับเวลานักแสดงชาวกรีกเนี่ยเขาจะใส่หน้ากากใช่ไหมครับเวลาใส่หน้ากากเขาเรียกว่าอูพรอสคริสตอสนะครับคือแปลว่าเหมือนน่าซื่อใจคดนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นในสังคมนี้ที่เต็มไปด้วยหน้ากากที่ใส่เข้าหากันและกันทุกคนปรารถนาที่จะให้คนอื่นเห็นสิ่งดีในชีวิตของเราในสื่อโซเชียลต่างๆเราพยายามโพสต์ในสิ่งที่ดีๆใช่ไหมครับเราไม่มีใครเอาสิ่งที่แย่ๆโพสต์เข้าไปในโซเชียลแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะเป็นอันตรายในความสัมพันธ์เพราะนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นเพียงความสัมพันธ์เพียงแค่ผิวเผินแต่เราได้ถูกสร้างขึ้นมาในพระเจ้าแต่ละคนมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปเราถูกสร้างในความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากกว่านั้นพระเจ้ายอมรับเราในสิ่งที่เราเป็นพระเจ้ารู้จักเราแล้วพงทรงรับเราในสิ่งที่เราเป็นเมื่อเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าแบบนี้เราจึงสามารถยอมรับตัวเราเองได้เราไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแต่เราสามารถที่จะยอมรับซึ่งกันและกันและนั่นคือบอกว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักเรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเปราะบางในชีวิตซึ่งกันและกันเข้าใจกันและกันเดินไปด้วยกันยอมรับกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงนั่นคือการที่เราเป็นคนซื่อตรงสัตย์ซื่อต่อตัวเองและต่อทุกๆคนหมายถึงเมื่อเราต้องพูดถึงใครบางคนลับหลังเราจะพูดเหมือนเขาอยู่ต่อหน้าเรานั่นคือความซื่อตรงนั่นคือความการที่เราไม่ได้ใส่หน้ากากเข้าหากันเรายอมรับกันและกันและพัฒนาไปด้วยกันจุงมือไปด้วยกันในการที่เราจะเดินไปกับพระเจ้านั่นคือรักด้วยความจริงใจที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนของพระเจ้าก่อนที่ผมจะจบจะมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งเล่าให้พี่น้องฟังนะครับมีการสอบปลายภาคนะครับของหน่วยลาดตระเวนตำรวจนะครับก็มีข้อสอบแล้วก็มีคำถามที่ถามบอกว่าคุณกำลังลาดตระเวนอยู่ปรากฏว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับในชุมชนเมื่อมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบรูขนาดใหญ่อยู่ที่ทางเท้าในเวลากันเดียวกันนั้นเองมีรถที่พลิกคว่ำมีกลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยออกมาจากรถนั้นอย่างรุนแรงมีผู้ชายและผู้หญิงได้รับความบาดเจ็บอยู่ในรถปรากฏว่าคุณก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเพื่อนของคุณที่กำลังทำงานอยู่ต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาข้างๆแล้วบอกว่าอาสาตัวที่จะช่วยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็จำได้ว่าไอ้เจ้าหมอนี่คืออาชญากรที่ทางการต้องการพบมีคดีติดหลายแรงในเวลาเดียวกันก็มีชายคนหนึ่งวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็บอกว่าตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะว่าภรรยานั้นกำลังคลอดจะคลอดลูกแล้วฉุกเฉินเนื่องจากแรงระเบิดตกใจและต้องคลอดลูกเดี๋ยวนั้นเลยนะครับและในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีแรงกระแทกจากระเบิดทำให้เขาตกไปในน้ำนะครับและเขาว่ายน้ำไม่ได้ให้คุณอธิบาย 2-3 ประโยคว่าคุณจะจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรตำรวจคนนั้นก็พยายามจะคิดว่าจะทำอย่างไรเขาหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็เขียนบอกว่าผมจะถอดชุดแบบเครื่องแบบออกแล้วผมจะปะปนไปกับฝูงชนพี่น้องครับเมื่อเราเจอแรงกดดันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการที่เราปะปนไปกับฝูงชนทำตัวเป็นเรื่องกลมกลืนกับคนในสังคมมันก็ทำให้เราสบายสบายแต่พระเจ้าทรงเรียกเราให้เรามีความแตกต่างและใช้ชีวิตที่แตกต่างเองไหมครับคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนปะปนไปกับกลมกลืนไปกับฝูงชนหรือจะแตกต่างเคลื่อนตามนิมิตของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเรียกร้องของท่านในเช้าวันนี้โรมบทที่12ข้อ1ถึงข้อที่2เป็นข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้พี่น้องฟังบอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านและอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเปาโลเขียนข้อความนี้บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้คือการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากโลกนี้เราเป็นคนที่มีพระเจ้าแต่ชีวิตของเราได้สะท้อนถึงลักษณะของพระเจ้าผ่านชีวิตเราหรือเปล่าหรือเราถูกโลกนี้กลืนกินในชีวิตของเราทำตัวปะปนกับคนในโลกนี้เปาโลพูดต่อไปว่าด้วยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้เพราะพระคัมภีร์ข้อนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกของความรักระหว่างเรากับพระเจ้าถ้าวันนี้ท่านสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อเราตายเพื่อเราบนไม้กางเขนวันนี้เราจะยอมถวายตัวเองแด่พระเจ้าเพื่อเรานั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและประสงค์พระประสงค์ของพระเจ้าคือประสงค์ที่ชอบพระทัยของพระองค์และพระประสงค์ที่ชอบพระทัยนั่นเองเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราได้พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีและแผนการที่ดีในชีวิตของเราคือพระองค์ทำให้เราทั้งหลายได้มีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์วันนี้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือชีวิตที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าการที่มีชีวิตที่มีคุณค่าคือการดำเนินชีวิตตามนิมิตที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเรานั่นคือชีวิตที่มีคุณค่าที่เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้พี่น้องครับถ้าพี่น้องเฝ้าเดี่ยวเช้าวันนี้ในยอห์นบทที่6เราอาจจะมีวิชั่นเราอาจจะมีมิชชั่นเราอาจจะมีแพชชั่นในเรื่องต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานสุขภาพร่างกายในชีวิตของเราเรามีเพราะเราเห็นผลลัพธ์เราเห็นคุณค่าและเห็นเป้าหมายแล้วเราจึงตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ำหนักนะเราจะทำงานให้ได้โบนัสนะเราจะไม่ขาดงานนะเราจะต้องไต่เต้าให้สูงขึ้นเราต้องเป็นที่ยอมรับพี่น้องมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่การที่เรามีเอ็นวิชั่นของพระเจ้าในชีวิตของเราเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก่อนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าในความรักของพระเจ้านั่นเองจะพาเราไปสู่นิมิตของพระองค์ในชีวิตของเราเริ่มต้นจากความรักของเราที่เรามีต่อพระเจ้าถ้าพี่น้องรักพระเจ้าอย่างสุดใจ
พี่น้องจะไม่ถามว่าพระเจ้าจะใช้เราอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าจะพาเราไปสู่การรับใช้ในชีวิตชีวิตของท่านมีคุณค่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามนิมิตของพระเจ้าเอเมนไหมครับรับนิมิตของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตในนิมิตด้วยความรักของพระเยซูคริสต์ให้เราด้วยร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้ผมอยากให้เช้านี้เรามีการทบทวนตัวเราเองกับความรักของพระเจ้าเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องถามว่าพระเจ้าเราต้องทำอะไรเราต้องมีนิมิตอะไรกับพระองค์แต่ให้เราเริ่มต้นที่เราจะมีความสัมพันธ์ในความรักของพระเจ้าให้เช้าวันนี้เราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าขอวิงวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้พระองค์ข้าขอวิงวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้พระองค์โปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นหายใจอีกสักครั้งดีไหมครับพระเจ้าทรงโปรดนำเราข้าขอวิงวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้พระองค์ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้สัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ทุกวันที่เราดำเนินไปกับพระเจ้าให้เราพันผูกไปกับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่ความรู้แต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์และความสัมพันธ์นี้จะพาเราไปสู่นิมิตของพระองค์ในชีวิตของเราแค่แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการวายพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ปรารถนาให้เรามีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แค่แต่พระเจ้าให้ทุกวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระองค์แม้วันนี้เป็นวันแรกที่ข้าพระองค์ได้รู้จักพระเจ้าก็ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เดินไปกับความรักของพระองค์ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความประสบการณ์ส่วนตัวหรือชุมชนของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรข้าแต่พระเจ้าให้เราพบพระองค์และพระองค์โปรดจุงมือเรานำเราเพื่อเราจะก้าวไปเดินไปกับนิมิตของพระองค์
และเพื่อเราทั้งหลายจะใช้ชีวิตของเราให้สอดคล้องกับนิมิตที่มาจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราทั้งหลายเราขอรับสิ่งนี้ไว้ในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์เปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรักของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อกันและกันในชุมชนของพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ